สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเติมความรู้กันหน่อยค่ะรัสเซียน้ำมันทองคำสัมพันธ์กันยังไงทำไมช่วงนี้ราคาน้ำมันถึงพุ่งจังเลยทำไมช่วงนี้ราคาทองคำถึงผันผวนแล้วคู่เงินที่เราสนใจมันจะส่งผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์ยังไงกับเหล่าสินค้าเหล่านี้และคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ดีๆ Vantage ค่ะโบรกเกอร์ที่มีรางวัลการันตีโดยเฉพาะรางวัลการบริการลูกค้าระดับดีเยี่ยมค่ะช่วงนี้เนี่ยคงไม่มีปัจจัยอะไรจะร้อนแรงไปเท่ากับสงครามระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศก็คือรัสเซียยูเครนใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาพูดถึงด้านเศรษฐกิจของรัสเซียกันดีกว่าว่าเอ๊ะเขานำเข้าส่งออกสินค้าของเขาคืออะไรและคู่ค้าเขาเป็นใครกันคะตัวรัสเซียเนี่ยนะคะเขาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่11ของโลกนะคะแล้วก็มีการส่งออกเนี่ยติดเป็นอันดับ13ของโลกเลยนะคะทำให้ปัจจัยที่เกี่ยวกับรัสเซียในช่วงนี้ส่งผลกระทบกับภาคการลงทุนทั่วโลกค่ะสินค้านำเข้าส่งออกของรัสเซียเนี่ยมีอะไรที่เด่นๆบ้างนะคะจะเห็นว่าสินค้าเอ็กซ์พอร์ตของรัสเซียเนี่ยตัวเด่นๆเลยก็คือปิโตรเลียมน้ำมันอันต่อไปก็คือทองคำถัดไปก็คือโคลแล้วก็สุดท้ายคือข้าวสาลีดังนั้นจึงไม่แปลกเนาะว่าเวลารัสเซียเกิดความตึงเครียดหรือว่าประเด็นสงครามพวกนี้ก็ส่งผลกับราคาน้ำมันเพราะเขาก็เป็นยักษ์ใหญ่ในการผลิตน้ำมันของโลกต่อไปอันนี้เป็นการ import นำเข้า import ของรัสเซียเนี่ยเด่นๆเลยเขานำเข้าอะไรบ้างโทรศัพท์ค่ะยาอะไหล่รถยนต์คอมพิวเตอร์แล้วก็รถยนต์และนี่ก็คือภาพที่ทำให้เห็นว่าตัวประเทศรัสเซียเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนะคะเป็นอันดับ3ของโลกรองจากแค่สหรัฐกับซาอุดิอาระเบียเท่านั้นเองรัสเซียมีประเด็นเรื่องสงครามการเมืองระหว่างประเทศแบบนี้ค่ะมันต่อเนื่องไปจนถึงซัพพลายเลยไม่แปลกนะที่คุณจะเห็นราคาน้ำมันปรับพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะเบรนท์ค่ะและคุณรู้หรือเปล่าว่ารัสเซียเนี่ยนะสามารถผลิตน้ำมันได้มากถึง 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวันและยังเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับ2ของโลกรองจากแค่สหรัฐอเมริกาเฉพาะปี2020นะคะเขาสามารถผลิตก๊าซได้มากถึง 22.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตและแน่นอนค่ะว่าตลาดหลักๆของเขาคือยุโรปทำให้เวลาเจอสถานการณ์แบบนี้สกุลเงินฝั่งยูโรสกุลเงินยูโรก็ได้รับผลกระทบจากประเด็นของรัสเซียด้วยค่ะรัสเซียเป็นคู่ค้ารายใหญ่กับฝั่งยุโรปสกุลเงินยุโรปก็คือยูโรเวลารัสเซียเกิดความตึงเครียดคู่ค้าได้รับผลกระทบยูโรอ่อนค่าคู่ค้ารายต่อมาที่นำเข้าน้ำมันกับรัสเซียเยอะๆคืออังกฤษ UK สกุลเงินปอนด์ก็ได้รับผลกระทบเห็นไหมคะนี่ก็เป็นไกด์ไอเดียที่ทำให้คุณเห็นภาพว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นภาวะรัสเซียเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เทรดรูเบิลเราก็ใช้ประโยชน์จากข่าวนี้มาวางแผนเพื่อเทรดคู่เงินที่มียูโรแล้วก็ปอนด์ก็ได้ค่ะภาพนี้ก็แสดงให้เห็นค่ะว่าสินค้าที่รัสเซียเนี่ยทำการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยที่เขาส่งออกมีอะไรบ้างจะเห็นว่าโฟกัสที่สีส้มเนี่ยนะสีส้มคือเราคอมมูนิตี้สายพลังงานนี่เห็นว่าเนี่ยสายปิโตรเลียมสายน้ำมันดิบเยอะมากแล้วใครคู่ค้าเขาเยอะสุดอ่ะก็ฝั่งยุโรปใช่ไหมฮะก็เลยส่งผลกระทบแล้วตัวเนี้ยเขาเป็นซัพพลายให้เกือบทั่วโลกใช่ไหมฮะเมื่อเป็นซัพพลายแล้วเขาไม่ปล่อยก็เป็นปัจจัยนึงดันให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจะเห็นอีกฝั่งนึงก็คือสีม่วงสีม่วงก็คือเหล่าคอมมูนิตี้ที่เป็นโลหะมีค่าจะเห็นว่าทองคำเนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆเลยเป็นสินค้าส่งออกด้วยก็เลยไม่แปลกนะที่ในช่วงนี้ราคาทองคำก็จะปรับเพิ่มขึ้นหนึ่งมาจากตัวนี้ตัวทองคำเองที่เขาเป็นเซฟเฮฟเว่นใช่ไหมคะเวลาที่นักลงทุนกลัวก็จะทิ้งสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็มาเข้าถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำค่ะภาพนี้ก็เป็นกราฟของราคาทองคำในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาได้พยายามทำไฮขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันเองเนี่ยราคาก็ยืนอยู่เหนือ1920ขึ้นมาได้ถ้าหากว่ายังยืนเหนือแบบนี้แล้วก็เหนือ1945ได้ก็มีแนวโน้มที่จะไปไฮเดิมแล้วก็ขึ้นนิวไฮได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยประเด็นสงครามเนี่ยมันก็เป็นเพียงหนึ่งปัจจัยใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่ามันมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยในช่วงนี้ใช่ไหมคะนี่แหละก็เป็นปัจจัยที่ราคาทองคำจะเข้ามาสัมพันธ์กับรัสเซียค่ะ
ตัวรัสเซียเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกนะมาเพิ่งมาเข้ามาอยู่ในกลุ่มโอเปกที่เขาใช้คำว่าโอเปก plus เนี่ยเมื่อปี2020เท่านั้นซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันใช่ไหมคะพอเขาเข้ามาอยู่ในโอเปก plus อีกเนี่ยก็ทำให้ตัวรัสเซียเนี่ยเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันได้เพิ่มขึ้นอีกและล่าสุดปี2021รัสเซียเนี่ยสามารถผลิตน้ำมันเพิ่มจาก11ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 11.5 ล้านบาร์เรลต่อวันโดยจะเริ่มผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นพฤษภาคมปีนี้และนอกจากนี้ค่ะรัสเซียก็ยังสามารถผลิตเพิ่มได้อีก 100,000 บาร์เรลต่อเดือนโดยที่เริ่มไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วทีนี้เห็นหรือยังว่าตัวรัสเซียผลิตน้ำมันได้มากแค่ไหนพอไม่ปล่อยสะพานมันก็เลยดีมานด์ความต้องการก็ยังมีอ่ะทำให้ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เราเห็นในตอนนี้นี่สีน้ำเงินก็คือรัสเซียแล้วก็จำได้หรือเปล่าตอนต้นคลิปอู้บอกว่าตัวรัสเซียเองเนี่ยก็ผลิตแก๊สธรรมชาติได้เป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วรู้หรือเปล่าว่าแก๊สธรรมชาติคู่ค้าเขาเป็นใครคู่ค้ารายใหญ่แก๊สธรรมชาติของรัสเซียคือเยอรมนีนะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหากว่าคู่ค้าฝั่งหนึ่งมีปัญหาเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับสกุลเงินนั้นๆเลยเยอรมนีใช้สกุลเงินอะไรยูโรก็เลยเห็นว่าสกุลเงินยูโรปรับอ่อนค่าลงในช่วงนี้ไงคะแล้วก็นี่คือราคาบิตคอยน์ค่ะที่ราคาปรับพุ่งสูงขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องราคาก็พยายามโน้มตัวขึ้นนะคะทีนี้ตัวนักลงทุนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามองว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นสินทรัพย์เซฟเฮเว่นประเภทหนึ่งนะมันก็เลยส่งผลมาที่ตัวนี้ด้วยนะคะก็คือมองว่าเอ๊ะตัวนี้แหละอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นก็คือสัมพันธ์กันไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันทองคำแล้วก็ตัวคริปโตเคอเรนซีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ดีๆก่อนจะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสัดส่วนค่ะว่ารัสเซียเนี่ยส่งออกน้ำมันให้กับฝั่งไหนบ้างสีเขียวฝั่งยุโรป 48% สีแดงฝั่งเอเชีย 42%สหรัฐเพียงแค่ 1% เท่านั้นดังนั้นประเด็นรัสเซียเองเนี่ยที่มีความตึงเครียดเรื่องสงครามเรื่องการเมืองระหว่างประเทศส่งผลกระทบกับคู่ค้าของเขานะคะและชัดเจนเลยคือราคาน้ำมันที่ชัดมากที่สุดเมื่อรู้ว่ารัสเซียน้ำมันทองคำสัมพันธ์กันยังไงคู่ค้ารัสเซียคือใครบ้างมันจะส่งผลกระทบกับสกุลเงินที่เราสนใจยังไงคุณลองเอาไอเดียที่อู๋แชร์ในวันนี้ค่ะลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้วางแผนระยะสั้นระยะกลางในสไตล์ของคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะแวนเทเขาก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับบิตคอยน์มานำเสนอค่ะนี่เป็นเพียง1โปรโมชั่นของเขาเท่านั้นนะคะก็คือโปรโมชั่นฝากและรับสิทธิ์รับโบนัสบิตคอยน์ฟรี $50ค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายนเลยนะคะส่วนรายละเอียดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่คนไทยไปได้เลยที่ @vantage.th นะคะช่องทางนี้เจ้าหน้าที่ตอบเร็วมากค่ะและแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่เขาบริการเราเป็นอย่างดีเพราะว่าเขาได้รับรางวัลExcellent in Consumer Service นะคะได้รับรางวัลการันตีขนาดนี้รับรองว่าการบริการของเขาดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะเรามีไว้ในหนังสือ Forex War ค่ะเล่ม1เล่ม2เล่ม3หรือคุณจะซื้อแบบ Box Set ก็ได้นะคะเรามีคอร์สออนไลน์นะคะที่ทำร่วมกับ Skill Lane ค่ะมีตั้งแต่คอร์ส Beginner Intermediate แล้วก็คอร์สวิเคราะห์ข่าวนะคะคอร์สราคาหลักพันแต่ทำเงินให้คุณได้หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนค่ะหากว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ